เอาละค่ะวันนี้เราไปดูหน่อยค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะก็อ้อนเลยบอกวันนี้มาเจอทุกคนหน่อยโอ้โหเดี๋ยวจะคิดถึงนายกไม่อยู่หลายวันขอให้ต่างคนต่างคิดถึงก็แล้วกันนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันนะคะบอกว่ามีหลายวาระด้วยกันที่จะหารือแล้วก็จะเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนทั้งหมดโดยจะมีการแถลงวิสัยทัศน์เรื่องของโควิด-19การตั้งกองทุนอาเซียนการทำวิจัยการร่วมทุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนนะและอีกหลายเรื่องซึ่งก็จะได้มีการแถลงให้ทราบต่อไปไปฟังช่วงหนึ่งที่นายกพูดเรื่องเตรียมจะเดินทางไปที่สหรัฐครับว่าอะไรวันนี้ก็เรามาพบซะหน่อยเดี๋ยวจะคิดถึงนายกเพราะไม่อยู่หลายวันเนาะต่างคนต่างคิดถึงกันแล้วกันกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2565ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงศักยภาพทางการค้าการลงทุนของเราให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียนะครับโดยประเด็นสำคัญที่หารือกันคือเรื่องการเดินทางติดต่อกันระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ธุรกิจ SME และการพัฒนาบริการระบบโลจิสติกส์ร่วมกันนะครับเรื่องโลจิสติกส์นี้ผมถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคของเรานะครับเราได้พัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์กับสมาชิกอาเซียนได้ครบทุกประเทศจะช่วยส่งเสริมตอกย้ำความเป็นหนึ่งในด้านโลจิสติกส์ของเรานะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในประสิทธิภาพของประเทศเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็มีความพร้อมจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทางรถทางเรือรถไฟทางอากาศล่าสุดก็ได้สั่งการให้เร่งรัดการเสริมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับเส้นทางรถไฟสายจีนและสปป.ลาวเพื่อการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับนี่นะช่วงหนึ่งของการแถลงนะแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ทางด้านของนักข่าวเขาถามนะเพราะนายกนี่อย่าลืมว่าสวมหมวก2ใบใช่ไหมคะคือนอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก็มีคนเชื่อมโยงถามบอกว่าในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษครั้งที่2ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมจะหาลือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือจะมีความกังวลหรือไม่ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงเรื่องความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่พ้นเรื่องของความมั่นคงนายกบอกว่ามีหลายวาระการประชุมซึ่งสื่อหรือคนที่นำไปเชื่อมโยงก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ส่งผลดีกับประเทศนะแล้วเขาก็ติงนะบอกว่าถ้ามีฝ่ายเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะหวังผลในเรื่องการเมืองนายกว่างี้ค่ะพี่ชายนะคะเขาก็จะเดินทางแล้วก็พรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเดินทางพรุ่งนี้นะแล้วก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษเนี่ย12ถึง13พฤษภาคมซึ่งมันมีหลายวงนายกบอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีโครงการความร่วมมือต่อเนื่องในหลายส่วนด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพทางการค้าและการลงทุนนะให้กับผู้แทนประเทศสมาชิกอีกหลายประเทศด้วยเดี๋ยวรอดูตอนหนึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณไตรสุรีนะไตรสรณกุลเนี่ยก็บอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบร่างแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษโดยให้นายกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามรับรองร่างแถลงการดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมณกรุงวอชิงตันซึ่งนายกมีกำหนดที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสำหรับประเด็นสำคัญของร่างแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมนั้นเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างอาเซียนสหรัฐในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันนะอันนี้คือเขาตามที่ทางด้านของทำเนียบเขาแถลงนะที่เขาพูดได้แก่การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19การฟื้นตัวร่วมกันมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตเช่นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐได้แก่กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโรคโควิด-19คลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระบบประสานงานภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาเซียนรวมถึงการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมการสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืนสำหรับความมั่นคงด้านสาธารณสุขการลงทุนและร่วมทุนในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมการร่วมผลิตวัคซีนเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงผ่านข้อริเริ่มอาเซียนสหรัฐ
ด้านสาธารณสุขเพื่ออนาคตนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินในระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้นเพื่อการป้องกันและการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อโรคระบาดการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสาธารณสุขผ่านหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งกว่าเดิมนะนี่ที่นายกอธิบายกรอบกว้างที่จะเดินทางไปครั้งนี้คือกรอบระดับชาตินะฮะระดับเนี่ยระดับอาเซียนเนี่ย มันเป็นกรอบใหญ่กรอบใหญ่แต่นี่มันเป็นกรอบใหญ่ที่หมายความว่าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนแต่ตัวสำคัญมันจะมีอีกมีอีกที่ผมไปร่วมประชุมหลายๆครั้งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยไอ้การประชุมประเภทเช่นสหประชาชาติเชิญประชุมเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ย มันจะมีสหรัฐแยกตัวมาปรึกษาเป็นทวิภาคีแล้วก็เป็นการคุยเฉพาะประเทศประเทศกับประเทศเหมือนกับว่าประเทศไทยคุยกับอเมริกาแล้วไอ้ส่วนตัวตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่าไอ้ภาษากว้างๆทางการทูตเนี่ยสำหรับอาเซียนไม่มีอะไรที่มันจะมีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวคือแล้วนายกจะไปทวิภาคีกับใครทวิภาคีกับไบเดนไหมหรือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับกลาโหมไหมแล้วในตรงนั้นน่ะมีอะไรตกลงกันบ้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเผยเพราะอะไรมันเป็นการตกลงลับล่อแล้วก็ได้ประโยชน์เฉพาะกันและกันเท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยที่นายกเดินทางไปในนามอาเซียนไปร่วมประชุมอาเซียนกับเขาแต่ผมสนใจมากกว่าและทวิภาคีกับใครนะไปประชุม2ต่อ2กับใครเพราะไอ้การประชุม2ต่อ2เนี่ยจะลืมนะเหมือนกาโตะไปเจอเอากับสาวแก่แม่ประช่อนอย่างเงี้ยกาโตะก็เสร็จละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกาโตะยังเด็กอ่ะจะไปทันสาวแก่แม่ประช่อนได้ไงเหมือนกันคุณประยุทธ์ไม่ได้มีความเก่งกาจเรื่องกระทรวงต่างประเทศสองคุณดอนที่จะต้องท่านนายกคุยเนี่ยนะก็จะมีดอนนั่งอยู่ด้วยแล้วคุณดอนก็สนิทสนมกับอเมริกามากกว่าค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การคุยกันเฉพาะอย่างเงี้ย มันจะรู้กันไม่กี่คนแล้วตกลงกันอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อันนี้ฝากนายกด้วยคุณต้องเตือนตัวเองนะค่ะคุณเข้ามาเนี่ยจากรัฐประหารไม่ได้หมายความว่าทุกคนให้คุณเข้ามาคุณอาสามาทำเองจากนั้นคุณมาสืบทอดอำนาจโดยคุณทำผิดคำพูดมาตั้ง5ปีกว่ามาสืบทอดอำนาจก็ไม่ได้ทำอีกในเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปราบคนโกงเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทยคุณเป็นแค่หนึ่งหุ้นแต่คุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้เป็นนายกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอบอกนิดเดียวว่าอย่าเอาประเทศไทยอย่าเอาคนไทยไปผูกมัดกับสิ่งที่คุณคิดด้วยตัวคุณเองนะเพราะนั่นอาจจะประชาชนไม่เห็นก็ด้วยก็ได้เพราะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการของรัฐสภาไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบนะเป็นกระบวนการคุณกระดอนเท่านั้นเองเท่านั้นครับนะคะที่อ๋อแต่โอ้โหนี่สื่อมวลชนต่างประเทศก็จับตากันมากทีเดียวนะเรื่องสำคัญนะนะบางคนก็มองไปเออเนี่ยจะมีการหยิบเรื่อง global net ใน NATO มาคุยหรือเปล่าแน่นอนนะคือเอาง่ายๆนะผมฟังจากญี่ปุ่นแวะมาหานายกค่ะยังคุยเรื่องยูเครนนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นนโยบายของอเมริกาค่ะแล้วญี่ปุ่นก็เป็นตัวแทนของอเมริกาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไบเดนเนี่ยถ้าเผื่อได้โอกาสเนี่ยนะมีโอกาสคุยกับคุณประยุทธ์และคุณดอนเนี่ยไม่มีทางที่จะหนีพ้นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องของยูเครนด้วยนะฮะอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะค่ะนะเอาล่ะในช่วงที่นายกไม่อยู่แน่นอนก็มีเรื่องของกรณีนายกนะก็ได้มีการแจ้งให้ครม.ทราบถึงการเดินทางไปเยือนสหรัฐ2วัน12 13เนี่ยนะคะฉะนั้นระหว่างที่นายกไม่อยู่เนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้นะเขาบอกว่าไปพบปะคนไทยในสหรัฐแล้วก็นักธุรกิจด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็จะมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรักษาการแทนนะในช่วงที่โอ้โหสถานการณ์ก็ตึงเครียดนะใช่ไหมฮะเพราะกำลังจะเปิดสภาแล้วก็มีข่าวเรื่องคะแนนเสียงพรรคเล็กพรรคน้อยกระเด็นไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้รวมถึงการออกมาทำนายทายทักของสว.ก็คือคุณวันชัยสอนสิริที่ไปพูดทำนองว่า
ทำนายไว้ล่วงหน้าเลยว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย2พรรคเนี่ยในที่สุดแล้วจะเปลี่ยนขั้วทางการเมืองก็คือคุณอนุทินจะนำพรรคภูมิใจไทยรวมถึงประชาธิปัตย์นะก็จะปลีกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งยังงั้นเลยเหรอเดี๋ยววันนี้ก็เลยมีการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังหน่อยนะครับผมคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณวันใจศรศิริออกมาทำนายว่าภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนขั้วทางการเมืองคุณอนุทินก็บอกไม่มีถ้าไปเปิดร้านหมอดูเนี่ยเจ๊งกันหมดพอดีเปลี่ยนขั้วได้ยังไงอยู่มาถึงขนาดนี้แล้วนะไปฟังค่ะนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลจากประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะค่ะท่านไม่มีหรอกครับขืนเปิดร้านหมอดูก็เจ๊งหมดแล้วพอดีเปลี่ยนขั้วได้ยังไงมาอยู่กันถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็การทำงานก็เป็นไปได้ด้วยดีมาตลอดความขัดแย้งความเห็นต่างกันมันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายทุกคนก็เคารพอยู่ในกติกาไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วใครนะจริงๆมันน่าคิดหน้าที่ใครหน้าที่มันมากกว่าเนาะผมคืนผมบอกสิ่งที่ผมคิดในใจไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายอย่าพูดดีกว่านะครับถ้าคนอื่นเขาโดนบ้างเขาคิดยังไงก็พอๆกันมนุษย์เหมือนกันทุกคนเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดนะแต่เรามาจากพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนเรียกเรามาเราเป็นคนของพี่น้องประชาชนพูดได้เต็มปากนะครับเซอร์ไพรส์ไม่มีมีแต่สปายกินแล้วมันจะได้โล่งท้องนะเสียงรัฐบาลเท่าไหร่ไม่รู้เสียงภูมิใจไทยก็หลายเสียงอยู่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมในการสนับสนุนในเรื่องที่ถูกต้องพูดแล้วพูดอีกไม่มีนะครับผมคิดว่าวัดปฏิบัติของภาคภูมิใจไทยสไตล์การทำงานนะครับแล้วก็สปิริตของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยผมว่าไม่มีใครมาถึงไม่มีใครมาถึงไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยนะครับว่ากันไปครั้งๆไปว่าไปครั้งๆไปภูมิใจไทยไม่เคยเปลี่ยนขั้วในสภาเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะตอนนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนขั้วตอนนั้นพลังประชาชนยุบไปนะครับแล้วก็เราถูกทีบออกมานะไม่ได้เปลี่ยนขั้วนะเราแทบต้องไปหาบ้านอยู่ตอนนั้นวิ่งมาแทบจะไม่มีที่อยู่อนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้มืดมนไปหมดก็โชคดีที่เรามาจากพื้นเพที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆเนาะแล้วเราก็ก่อร่างสร้างตัวมาจนถึงวันนี้โอเคครับขอบคุณนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะส่วนอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์สยบข่าวลือพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ถอนนะยันว่าไม่มีการทิ้งกันกลางทางรู้หน้าที่ดีนะคำพูดของคุณจุรินทร์เขาบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าเรารู้หน้าที่ดีเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศกับประชาชนต่อไปให้ดีที่สุดวันนี้มีปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ก็ยังไม่หมดวิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นทั่วโลกปัญหาการเมืองก็ซ้ำซ้อนเข้ามาสงครามยูเครนรัสเซียก็ซ้ำซ้อนเข้ามาฉะนั้นต้องจับมือกันที่จะแก้ปัญหาเพราะถ้าไปทิ้งกลางทางมันก็จะไปสร้างปัญหาอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดประชาธิปัตย์ทำงานร่วมกับรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มีหลักชัดเจนถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
ตนได้ย้ำอยู่เสมอเรารู้หน้าที่ของเราว่าเราต้องทำอะไรนี่สยบสองข่าวลือเลยที่เขาพูดนะที่คุณวันชัยพูดอ่ะมันเป็นไปได้ไหมคุณวันเอาอย่างนี้ก่อน คุณหนูพูดเนี่ยก็ถูกก็ถูกว่าอะไรคุณจุรินทร์พูดก็ถูกอ๋อฮะคุณวันชัยพูดก็ถูกอ๋อเหรอเอาถูก3คนแล้วไม่มีคนผิดอ่ะดิไม่มีใครผิดอ้าวเพราะที่คุณวันชัยพูดนี่จะเปลี่ยนแกนแกไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อ๋อแต่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องมันไม่มีการเมืองที่นิรันดร์การเนี่ยใช่มั้ยฮะในขณะเดียวกัน2คนนี้พูดก็ถูกก็ถูกเพราะมันไม่มีสถานการณ์ที่จะให้กูเปลี่ยนใครจะไปยอมเป็นพรรคฝ่ายค้านฉันเป็นรัฐบาลนี่มีแต่ได้กับได้อ่ะนะใช่มั้ยไปไหนก็มีแต่ข้าราชการประชาชนที่เกณฑ์มาห้อมล้อมอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พูดถูกหมดแต่คุณจะสังเกตในโลกของความจริงมันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอันได้แก่เรารู้ว่าเราเกิดเมื่อไหร่แต่เราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมฮะแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ากูจะตายแบบไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณหนูกับคุณจุรินทร์วันหน้าอาจจะเป็นแบบคุณวันชัยพูดก็ได้หรืออาจจะเป็นก่อนที่เกิดครบวาระก็ได้เราไม่รู้นี่จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะงั้นมันก็ถูกทั้งหมดผมก็คิดว่าก็คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็เป็นไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเป็นมันเกี่ยวกับผลงานคุณเป็นยังไงเพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเลือกตั้งรัฐบาลแพ้อยู่ตลอดนะโดยส่วนใหญ่นะฮะหมายถึงว่าเลือกตั้งทั่วไปอ่ะบ่อยครั้งที่อยู่ในอำนาจเป็นรัฐบาลมีทุกอย่างหมดเลยแต่แพ้เพราะผลงานไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณก็ต้องตัดสินใจเองว่าแล้วผลงานคุณเป็นยังไงถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยต่อให้คุณจุรินทร์เนี่ยเป็นรองนายกยังไงมันก็ไปไม่ได้เสียงก็อาจจะน้อยกว่าจากที่คุณได้ในวันนี้เพราะผลงานคุณไม่โดดเด่นพอถามว่ามีไหมผลงานมีแต่ไม่โดดเด่นพอในขณะเดียวกันคุณวันชัยพูดก็ถูกว่าเปลี่ยนขั้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนขั้วแต่เดี๋ยวของแกหรือแกจะเปลี่ยนเมื่อไหร่กูไม่รู้แต่ยังไงมึงอยู่กันตลอดได้เหรอแล้วประยุทธ์จะอยู่อย่างนี้ตลอดได้เหรอถ้าทางอีก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ยาวนานขนาดนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าอันเนี้ยคนเมื่อกี้บอก2คนเมื่อกี้บอกไม่ไปแต่คนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าอ๋อใครอ๋อว่าคนนี้ไงเขาชื่อธรรมนัสไงก็เดิมทีเดียวเนี่ยก็มีข่าวว่าเขาจะไปกินข้าวกับพรรคเล็กแต่ว่าปรากฏล่าสุดก็มีข่าวว่าทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะซึ่งต้องเดี๋ยวเข้าใจก่อนนะคนนี้เนี่ยที่กำลังเดินลงมาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ธรรมนัสไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐนะคนละพรรคกันโอ้แต่สั่งกันได้เหรอพี่เมื่อก่อนนี้เป็นเลขาพรรคอ๋อคุยกันได้อยู่รู้เรื่องแล้ววันนี้ครั้งนี้เขาบอกว่าธรรมนัสโทรมาแล้วว่าจะไม่ไปอ๋อแต่ธรรมนัสไปขึ้นเวทีนี่ประกาศว่า 100% จะไป อันไหนคือลวงอันไหนคือจริงพี่ป้อมก็โดนก็ทำให้คุณตู่เขาไม่วางใจพี่ป้อมก็ตรงนี้แหละ พี่ป้อมพูดว่าธรรมนัสไม่มีปัญหาแล้วมันมีปัญหากับพี่ตู่เขาทุกทีอ่ะเออนะงั้นไปฟังลุงป้อมหน่อยลุงป้อมคอนเฟิร์มว่าคุยกับธรรมนัสแล้วเขาไม่ไปฝั่งนู้นหรอกอ่ะไปฟังค่ะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้หรอกนะแล้วการที่เขาจะไปกินข้าวด้วยกันไม่มีมีคนขั้นสั่งรถนะเขาโทรมาแล้วโอ้เคลียร์แล้วใช่ไหมฮะเขาไม่จะเคลียร์เขาโทรมาบอกว่าเขาไม่ไปโอ้มากนะครับสื่อที่เหลือคนใหญ่ว่าจะเปลี่ยนใจได้เออนะนักข่าวถามลุงป้อมก็กลัวว่าจะยังไม่ได้ความชัดเจนอ่ะถามลุงตู่ด้วยอีกคนหนึ่งนะเออเป็นไงแต่ลุงตู่ไม่ได้ตอบเองเพราะว่าถ้าได้ยินชื่อธรรมนัสอาจจะตอบแล้วเสียงไม่ค่อยออกติดคอเดี๋ยวนี้เสียงแกไม่ค่อยดีอ๋อเหรอเพราะว่าแกไม่วางใจเออไม่วางใจนะไปหาไบเดนเดี๋ยวจะกลับมาแล้วพี่ป้อมเกิดเป็นนายกต่อไปอีกจะทำไงเดี๋ยวติดใจเก้าอี้ไม่ยอมลงอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยให้ทางด้านของธนกรวังบุญคงชนะออกมาตอบนะคะเรื่องกรณีที่ว่ารู้สึกยังไงร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยรับนัดทานข้าวจากยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายกตอบผ่านธนกรบอกทราบเรื่องนี้แล้วว่าขณะนี้เขายังไม่ได้ไปตอบแค่นี้พี่เขาคุยกันเนี่ยมีคุยกันเนี่ยป้อมก็บอกว่าคุยกับธรรมนัสแล้วใช่ไหมธรรมนัสก็บอกว่าไม่ไปผมว่าไม่ได้คุยแค่นี้ไปไม่ไปมันคงไม่คุยแค่นี้หรอกก็คุยอะไรต่อพี่เฮ้ยนัดเหรอจะให้พี่เป็นอะไรนายกเหร
อ๋อขอบคุณมากไม่ต้องห่วงแล้วนะพี่ได้เป็นแล้วตู่มันจะไปเมืองนอกมันให้พี่เป็นแล้ว5วันพี่ได้เป็น5วันนัดอยากเอาอะไรบอกมาแหมนิ่งไงไม่หรอกมั้งเอ้าตู่ก็จะบอกพี่ถามจริงๆพี่อยากเป็นนายกใช่มั้ยนี่เดี๋ยวผมไปอเมริกาพี่เป็นเลยเป็นเลยนะให้2วันพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับธรรมนัสอยากเป็นเมื่อไหร่บอกผมเดี๋ยวผมไปที่อื่นอีกแล้วพี่เป็นอีกอ๋อๆมันก็อย่างนี้ได้อ๋ออย่างนี้ก็ได้นะเออเอออย่างนั้นก็ได้เหรอก็ได้อยู่แต่ว่ามันนั่นคือสิ่งที่ชั่วคราวชั่วคราวแต่ว่าสิ่งชั่วคราวที่มากกว่า5วันน่ะมีมั้ยมีมั้ยมีมันมีชั่วคราวแบบอยากได้มากกว่า5วันจะได้มั้ยมันมีชั่วคราวมากกว่า5วันด้วยเหรอก็5วันก็ไปเจอไบเดนเดี๋ยวก็บินกลับมาแล้วเดินทางไปแล้วเดินทางมาหมดไปอยู่ที่นู่น12วันเองตอนนี้ธรรมนัสเขาบอกพี่ไอ้ไปแบบนี้พี่เป็นนายกแบบนี้ไม่สง่างามแต่ถ้าพี่ได้เป็นรักษาการพี่ว่าไงใช่ไหมพี่เดินแบบพี่ก็ได้ใครๆไปไหนเขาก็ต้องชื่นชมเพราะพี่เป็นนายกแต่ถ้าพี่เป็นรองนายกนี่มันไม่สง่าเลยนะมาเพราะฉะนั้นเราดูดีๆนะเหตุการณ์จะเกิดอะไรหรือไม่เกิดเกิดได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ดูอากับกิริยาของนายกตู่สิว่าอาการแกดูเรียบร้อยขึ้นไหมเสียงแกหายไหมเสียงแกเหมือนพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องไหมพูดแล้วมันไม่แบบอึ่งอะองอาจผึ่งผายเลยนะเวลาพูดแล้วทำไมอะหายใจน้ำมูกติดจมูกหายใจแทบแย่เพราะว่าอะไรทำไมมันไม่โล่งปอดเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์มันเขาเรียกอึมครึมอึมครึมอึมครึมมันไม่รู้เลยนะว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนธรรมนัสมี16เสียงใช่ไหมค่ะแล้วไอ้พรรคเล็กนี่กี่เสียงพรรคเล็กนี่วันนี้กลายเป็นสิ่งมีค่าแล้วเมื่อก่อนไม่สนใจใยดีเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาไปแพ็กกันขึ้นมาเฮ้ยลุงตู่ก็รู้ว่าแย่แล้วเพราะงั้นมันจึงต้องส่งคนของแกไปประกบกับพรรคเล็ก มีปัญหาอะไรบอกมานะเอ้ยมีใครไหมในพรรคของเราบ่อนเบิร์นใครเปิดเนี่ยมึงบอกมาเนี่ยจะได้ดูแลกันเอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่เอาอย่างนั้นสิก็บางคนนี่นะเขามีข้อแม้อย่างเดียวเขามีสื่อแต่เขาบอกอย่าไปตีคนทำงานด้านกระทรวงมหาดไทยนะทำไมเอาจับกูได้เหรอเขาก็มีธุรกิจของเขาอ๋อที่มันเทาๆ อ่ะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะบอกสื่อเขาเลยเฮ้ยอย่าไปตีนะนะมึงตีใครก็ได้เว้ยรัฐมนตรีไหนตีได้อย่าตีมหาดไทยอย่าตีนายกขอสองคนอ๋อเหรอเออแล้วมันจะไปทำอะไรอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมเอาอย่างนี้ละกันว่าไม่มีอะไรแน่นอนและความไม่แน่นอนนี้ทำให้คุณบิ๊กตู่ไม่มีความสุขนะในขณะเดียวกันเนี่ยคนบิ๊กป้อมมีความสุขค่ะฮะเหรออ๋อคุณไปผมเป็นนายกอ๋อใช่ไหมอาสาบันแล้วก็ถ้าเผื่อคุณมาผมก็ยังเป็นรองนายกเอ้ายังไงผมก็ไม่ได้เสียนี่ใช่ไหมฮะมึงจะสู้กันยังไงทำยังไงก็ไม่รู้ป้อมก็มีอย่างเดียวไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่เป็นนายกกูรู้นี่ก็เท่านั้นแหละนะคะตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยกำลังจะเปิดประชุมสภานัดแรก 25-27 พฤษภาคมใช่ไหมคะเพื่อจะถกอะไรพรบ.งบประมาณปี66เพิ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะครับถกพรบ.งบประมาณปี66วาระแรกเนี่ยจะเริ่มที่31พฤษภาถึง2มิถุนายนสำคัญที่สุดคือเสียงรัฐบาลต้องสามารถผ่านได้ใช่เขาก็มีการไปเช็คเสียงกันนะทางด้านของรัฐบาลโดยคุณสุชาติชมกลิ่นนะก็ออกมาคุยโวเลยนะบอกว่านี่เพิ่งไปร่วมงานวันเกิดนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคมาก็เจอกับ16กลุ่มพรรคเล็กอ่ะนะกลุ่ม16ซึ่งมีไม่ถึง16ไปเจอมาแล้วมันไม่ถึงอ่ะนะเขาบอกไปเจอพี่เชษฐ์ไปเจอมงคลกิจและอีกหลายคนทุกคนยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปเพราะ3ปีที่แล้วก็ร่วมลงมติให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกดังนั้นยืนยันว่ายังคงสนับสนุนอยู่นะเขาบอกว่าเขาก็บอกฝ่ายค้านอกแตกรัฐบาลเช็คเสียงโหวตเกิน250เสียงเสียเฮงการันตีพรรคเล็กมาครบไอ้ที่บอก250เสียงมันมีตอนนึงนักข่าวถามไงบอกว่าเสียงโหวตสนับสนุนรัฐบาลกับนายกเนี่ยนายสุชาติได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเกิน250เสียงถึงอย่างไรก็ไม่มีปัญหาโดยในการรับหน้าที่ประสานกับบรรดาพรรคเล็กของตนนั้นด้วยความที่ตนเป็นเด็กคุยกับใครได้หมดเลยโชคดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็คุยปรับความเข้าใจสิ่งที่แต่ละคนมองว่าประเด็นต่างๆ
ทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโครงการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการตรวจสอบของนายกแล้วใช่คือนายกก็ฉลาดไงยืดการจดก่อนแล้วค่อยไปขยับหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ทีนี้คือทำไมเขามั่นใจว่าเขาได้2550แล้วอ่ะจบแล้วเหรอโดยปกติเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะถามกันอยู่ว่าพร้อมหรือเปล่าฮะพร้อมหรือเปล่าพร้อมอะไรมันเป็นเทศกาลกินกล้วยพร้อมอ้าปากหรือยังเนี่ยฮะเป็นไงพร้อมอ้าปากหรือยังกล้วยมาถึงแล้วเป็นแต่เพียงว่าใครจะเอามาให้ล่ะอ๋อๆๆคุณให้มันลูกหนึ่งผมก็กินแต่มันไม่พอไม่พอไม่พอเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูอภิปรายไม่วางใจแล้วอภิปรายไม่วางใจใครนายกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสพลาดไม่ได้นะค่ะพลาดไม่ได้เลยที่เหมือนไอ้การกีฬาเนี่ยนะมีแพ้มีชนะได้นักกีฬาเขารู้แต่การเมืองแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้การเมืองนี่แพ้ไม่ได้เลยขออย่างเดียวว่าชนะไม่ได้ขอมาขอชนะลด250เสียงเฮ้ยขอให้เกินได้ไหมเกินหน่อยนะถ้าเกินไม่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า250เสียงอ๋อฮะเออคุยพร้อมไหมอ่ะอ๋อเหรอแค่นี้เองทั้งฝ่ายที่จะเขาเรียกมีฤทธิ์หน่อยก็พักน้อยน้อยเนี่ยนะที่พร้อมจะแปรพักได้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับนายกก็ถามอย่างเดียวกล้วยมีหรือเปล่ากล้วยมีแค่ไหนงวดนี้ว่าไงจะมาก่อนจำนวนเท่าไหร่แล้วก็หลังจากก่อนจะยกเนี่ยไม่งั้นมือมันหนักใช่ไหมผมกว่าจะยกมือได้เนี่ยโอ้โหมันหนักขอบำรุงร่างกายอีกหน่อยอ๋ออันนี้เพราะฉะนั้นการขอกล้วยเป็นละลอกนะ อย่าคิดว่าเขาจ่ายทีเดียวจ่ายทีเดียวไม่ได้ใช่อ๋อโอ้เป็นอย่างนั้นซะเองเป็นอย่างนั้นแล้วขนาดไอ้ตอนที่จะยกนี่เนี่ยไอ้จะยกนี่แหละ มันจะเล็งกันอยู่ว่าใครยกช้าลกยกเร็วเฮ้ยเสียงไปถึงไหนแล้วเช็คเสียงโอ้ยขาดอีก2เสียงอีก2เสียงนี่ยึกยักยึกยักเพราะนี่คือเงินเยอะเลยไอ้2เสียงนี่เนี่ยราคาแพงเลยกล้วยนี่ต้องเป็นเอามาเป็นเครือเลยเพราะว่าพอเหลือ2เสียงแล้วพลาดไม่ได้ไงพลาดไม่ได้ไม่ได้อ๋อเงินเขาก็ไปเล่นเกมตอนยกมือไม่ได้เหรอฮะเขาไปเล่นได้สิคุณเช็คกันไปโกงราคาหน่อยบางคนเข้าห้องน้ำอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยเขาจะลงคะแนนแล้วคุณเข้าไปทำไมว่าห้องน้ำอ่ะอ๋อก็ไปรับกล้วยไปรับกล้วยอยู่นะผมเจอกับตาเลยเขาก็โชว์กล้วยให้ดูเลยเหรอครับพี่ว่าเขาแจกกันยังไงกล้วยยังไงครับพี่แต่มันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสองคนน่ะนะเฮ้ยมันเป็นเกย์เปล่าวะเออเปิดมาเอ้ารู้จักทั้งคู่เลยคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งพี่อ๋อรับตังกันอยู่รับตังค์ไงแล้วพอเพื่อนไปผมก็ถามพี่เฮ้ยพี่ทำอะไรกันวะพี่เป็นเกย์ไก่นี่เหรอจ่ายทุกเดือนอ๋อแต่นี่ไม่ต้องไปจ่ายกันในห้องน้ำตามนั้นนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาดูวันนี้เรื่องของกรณีลาซาด้าเนี่ยก็รู้สึกว่าก็บานปลายขยายไปหลายที่แล้วเพราะว่านอกจากทางด้านผบ.ทบ.จะออกมาแถลงใช่ไหมคะก็วันนี้มีตำรวจด้วยนายกเริ่มพูดแล้วเริ่มพูดหลังจากไม่พูดต้องนานนะคนนี้เป็นคนช้าช้าเหรอบางเรื่องเนี่ยก็เรียกความไวช้าความไวช้าไปหน่อยนะเออนะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ